ปัญหาธรรมะจากอินเทอร์เน็ตของหลวงตามีดังต่อไปนี้นะครับผมกำหนดพุทโธไม่ให้จิตออกนอกถ้าไม่ทันผมก็กำหนดเหลือคำว่าพุทหรือ ผมกำหนดพุทโธไม่ให้จิตออกนอกถ้าไม่ทันผมก็กำหนดเหลือคำว่าพุทหรือโธคำเดียวให้เร็วขึ้นผลจึงปรากฏว่าสติมีความรวดเร็วขึ้นมากถ้าเป็นความคิดที่หยาบเมื่อขยับผมรู้ทันทีแต่ที่ละเอียดมากๆอย่างความจำหรือจิตที่กระเพื่อมน้อยๆผมยังตามไม่ทันเมื่อเขาเกิดจนสำเร็จแล้วจิตปรุงแต่งออกมาผมจึงรู้ก็แก้ไขจิตก็กลับมาที่เดิมผมสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าเมื่อผมกำหนดพิจารณารูปเมื่อพิจารณาไปพักหนึ่งจิตเริ่มจะทนไม่ได้แล้วความปรุงแต่งทั้งหลายจะบอกให้เปลี่ยนไปพิจารณาเรื่องอื่นๆไปอีกจะเป็นเช่นนี้เรื่อยๆซึ่งขณะนี้ผมก็ลองฝืนการพิจารณาเรื่องเดียวนี้ว่าเมื่อถึงที่สุดแล้วเป็นอย่างไรถ้าเป็นอารมณ์ที่อยากเมื่อพิจารณาสักพักหนึ่งก็สลายตัวไปบางครั้งก็มีความรู้สึกในใจไหวนิดๆในสภาพรวมของจิตของผมขณะนี้มีความสงบมากขึ้นกว่าเดิมมากจิตอ่อนโยนลงกว่าเดิมมากการท่องเที่ยวของจิตก็ลดน้อยลงส่วนมากก็เที่ยวอยู่ภายในกายหรืออยู่ในอารมณ์ที่เกิดเป็นปัจจุบันในขณะนี้ผมก็รับรู้ว่าแม้แต่ความสงบของจิตก็ไหลนิ่งไหลไม่หยุดเคลื่อนตลอดเวลาขณะนี้ผมกำลังพิจารณาความยึดถือในตัวในตนความยึดถือนั้นเป็นเพียงอาการของจิตอย่างหนึ่งผมก็เห็นแต่ยังไม่ชัดเจนนักผมจึงขอกราบนมัสการกราบเรียนผลการปฏิบัติธรรมะและกราบเรียนถามหลวงตาที่ผมปฏิบัติมานี้ถูกต้องหรือผิดพลาดส่วนใด เพื่อผมจะได้นำไปแก้ไขให้ถูกต้องต่อไปครับกำหนดกว้างเกินไปเคยกำหนดอะไรให้เอางั้นต่อรู้เรื่องสติซะก่อนนะครับมันจะรวมตัวจิตจะรวมตัวสงบมันจะไม่ไหลหรอกความสงบไหลมีที่ไหนมันฟังไม่ได้แล้วความสงบไหลมันจะจิตมันไม่สงบมันไหลของมันตลอดถ้าจิตสงบจะไม่ไหลนี่ยังบอกว่าสงบยังไหลออกจากไหลไปก็เป็นบ้าก็อะไรคนมันหลับมันไหลไหลไปมาเป็นบ้าไปเอาให้กำหนดจุดเดียวจุดใดจุดหนึ่งแค่พุทโธแล้วก็เอาให้นี้ซะก่อนเข้าใจแล้วถ้าจิตสงบนี่แล้วจะไม่ไหลอันนี้มันไม่สงบมันไหลอย่างนั้นจิตสงบจะไม่ไหลให้ลงจุดใดจุดหนึ่งดูนี่มันลักษณะจับจดไม่แน่นอนเรียกว่าเรื่องใหญ่เนี่ยพูดไม่มีอย่างเกี่ยงการภาวนาจิตไม่สงบจะเอาจุดใหญ่จุดตั้งสติลงปั๊บตรงนั้นนั่นจะเป็นการเป็นงานขึ้นมาถ้าไม่มีสติอันไหนก็เถอะโดยเฉพาะนั่นก็พูดตรงนั้นนี่ข้อใหญ่อยู่ข้อเดียวครับหลวงพิวายากอยู่นั่นมันจากสนคนเกย์กันหมดการพิจารณาก็ดีเพื่อไม่ทราบว่าจุดใหญ่จุดใหญ่ควรจะไปหลับเป็นเกย์ยังไงบ้างมันล้วนเลยไปหมดผมบอกว่าเอาลำหนวดลงสักกี่ลมเลยทำบริกรรมหรือบทใดก็เอาให้ตั้งตรงนั้นเถอะแล้วจิตจะสงบจิตสงบจะไม่ไหลจิตไม่สงบเนี่ยไม่ไหลเพ้อไหลจากนั้นก็เป็นบ้าเลยเขาแน่นอนนะครับมีเรื่องเอาว่าไปจบแล้วครับวัน28เดือนนี้ผมบวชที่วัดมักจันที่ระยองมากจันที่ระยองเราก็เคยไปไปภาคเรื่องสงัดดีนี่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ชาช่วงนี้เป็นลูกสายหลวงปู่มั่งอาจารย์ชาทางฝ่ายมานิตายเอาทางฝ่ายโสยุนรวมกันในวงกรรมฐานนี้ระยะการรวมเก่าพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นทั้งนั้นจึงเรียกว่าสายท่านอาจารย์มั่นทั้งธรรมนุษย์ทั้งมหานิกายปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านอย่างนี้ปฏิบัติเป็นคู่เคียงกันกับฝ่ายนี้เหมือนกันย้อมไม่ยั่งเกียรติได้ที่ไหนเป็นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลักธรรมวินัยกลมกลืนแล้วเข้ากันได้สนิทถ้าหลักธรรมวินัยก้าวไกลกัน
อย่างนั้นไม่สนิทแม้จะเป็นนิกายเดียวกันก็ไม่สนิทมันก็อยู่กับเรื่องวินัยหลักใหญ่ของพระนะวินัยข้อบังคับของพระถ้าพระองค์ใดเป็นผู้ข้ามเกินหลักเพราะอย่างนี้คือหลักวินัยเข้ากันไม่สนิทแตกกันได้เลยส่วนธรรมมีเหลี่ยมน้ำต่ำสูงเป็นธรรมดาสำหรับพระวินัยต้องคงเส้นคงวาหนาแน่นผิดไปไม่ได้เนี่ยคือภาพแตกแยกกันเป็นมีการนี้คือหลักพระวินัยปฏิบัติผิดเพี้ยนไปข้ามเกินไปดีไม่ดีเป็นอรัชิกาหาความละอายไม่ได้เหยียบหัวพระพุทธเจ้าคือพระวินัยนี่แหละเป็นองค์ศาสดาเหยียบหัวพระวินัยไปก็เหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปอย่างนี้ภาพแตกได้ถ้าเป็นต่างคนต่างปฏิบัติดีถือหลักธรรมกับวินัยเป็นเจนแล้วเข้ากันได้สนิทเราเคยไปหมดแล้วพี่ทางมาบจันที่ไหนสายสั้นจันชาเราเข้าได้สนิทหมดเลยภาพเป็นภาพปฏิบัติดีใช่กันสังคมก็ยอมรับแล้วทั้งธรรมยุมหานิกายยอมรับเรียบร้อยแล้วเนื้อไม่เป็นมรรควรสักวรไม่ห้ามมรรคผลนิพพานศีลธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยกันเพราะมีศีลมีธรรมตามหลักของพระเถอะนี่แหละคือทางบุกเบิกเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยถ้าไม่ใช่ถ้าข้ามเกินนี้แล้วไม่ได้ใครจะว่ามาจากโลกไหนก็ตามไม่ใช่ทั้งนั้นแหละธรรมวินัยเป็นหลักรับรองยืนยันเพื่อมรรคผลนิพพานโดยตรงพระวินัยตีขนาดไว้สองข้างอย่าข้ามไปนะข้ามไปนี่ตกเหวตกบ่อข้ามพระวินัยธรรมคือสายเรียกว่าธรรมเดินสติธรรมปัญญาธรรมวิยธรรมขันติธรรมเอาขยันเท่าไรเร่งลงไปภาวนามีเรียกว่าธรรมให้เดินพระวินัยอย่าไปแตะอย่าไปข้ามเป็นอันขาดมีสองภาคทางนอกนั้นเป็นอันตรายทั้งนั้นนอกเสียพระวินัยไปแล้วอันตรายทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงให้ตีอยู่ในพระวินัยเป็นพระวินัยร่ำเอาไว้ยังว่าอยู่ในเสียปลอดภัยถ้าผู้อยู่ในพระวินัยแล้วเรียกว่าเป็นผู้ปลอดภัยถ้าสงฆ์องค์ใดก็ตามถ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเฉพาะอย่างยิ่งตามหลักพระวินัยแล้วเรียกว่าปลอดภัยจากนั้นธรรมก็ก้าวเดินไปถ้าผิดเพี้ยนจากพระวินัยเสียอย่างเดียวเท่านั้นเลอะเทอะกลายเป็นอรัชิตาหาความละอายไม่ได้นั่นนี่แหละเรื่องอันนี้การนี่จะไก่จะเป็ดมันก็มีชื่อตั้งไว้งั้นอันนี้การนั้นนี่การนี่การแปลว่าหมู่ว่าพวกนิกายก็ตั้งกันไว้นะเหตุที่จะตั้งนี้ก็เพราะพระวินัยยิ่งหย่อนกว่ากันเข้ากันไม่สนิทจากนั้นก็แยกกันออกนี่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ก็แสดงว่าผู้ประสานพระวินัยเข้าดีด้วยกันเข้ากันได้นั่นอย่างพระเมืองโกสัมพีพระธรรมกษัตริย์กับพระวินัยสอนสองคณะนี้ทะเลาะกันแตกจากกันพระพุทธเจ้ามาระงับเสร็จลงเรียบร้อยแล้วทั้งสองนี่ไม่ต้องบัญญัติที่ไหนเข้ากันสนิทเลยนั่นอย่างนั้นแหละถ้าเราลงหลักธรรมวินัยเฉพาะอย่างยิ่งพระวินัยเข้ากันแล้วได้สนิททั้งนั้นแหละถ้าวัดกันนี่วัดทางพระวินัยนะสำคัญนะสร้างธรรมมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันแต่พระวินัยต้องแบบเดียวกันเลยผิดกันไม่ได้ละถ้าผิดรังเกียจกันทันทีเป็นสมานเป็นนานาสังวาสไปทันทีความเป็นอยู่ไม่เหมือนกันแตกกันได้เพราะฉะนั้นพระวินัยจึงเป็นของสำคัญที่จะร้อยกรองพระสงฆ์ให้แน่หนามั่นคงต่อกันสนิทสนมกันไปตลอดด้วยพระวินัยธรรมมันมีความยิ่งหย่อนต่างกันท่านไม่ถือเป็นประมาณแต่พระวินัยนี้เป็นแบบเดียวกันเลยใครจะบวชจากที่ไหนที่ไหนมาก็ตามบวชตามหลักพระวินัยถูกต้องตามการปฏิบัติตามพระวินัยแล้วเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาเหมือนกันหมดนั่นหลักพระวินัยจึงสำคัญมากที่จะร้อยกรองพระให้มีความแน่นหนามั่นคงต่อกันมีความสนิทสนมกลมกลืนเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้คือพระวินัยถ้าต่างองค์ต่างปฏิบัติดีตามพระวินัยแล้วเข้ากันได้สนิททั้งนั้นแหละอย่าคิดว่าที่อื่นเลยแม้แต่วัดป่าวันตาลองดูที่น่ะถ้าองค์ไหนที่มาฝ่าฝืนพระวินัยให้เห็นต่อหน้าด้วยเจตนาลามกนะขับออกทันทีเลยไม่ให้อยู่ไม่ว่าวันไหนก็เหมือนกันถ้ามีสิทธิจะขับออกได้ตามหลักผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถูกต้องตามพระวินัยขับผู้ป
ปฏิบัติเหลวแหลกแบบแนวออกได้ทั้งนั้นแหละท่านไม่อยู่อเปหิขับไล่เลยถ้าพอเตือนถ้าว่าไม่ผิดพลาดอย่างนั้นผิดพลาดจำธรรมดาก็ท่านก็ให้อภัยโทษกันเป็นธรรมดาถ้าผิดพลาดด้วยเจตนานี้รุนแรงมากนะถึงขั้นละจิตตาหาความละอายบาปไม่ได้คนนี้เหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปเลยพระพุทธเจ้าคือพระวินัยพระธรรมและพระวินัยนี่แหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราล่วงไปแล้วนั่นเพราะฉะนั้นพระธรรมกับพระวินัยจึงเป็นองค์ศาสดาติดกับพระตลอดไปเลยพระวินัยสำคัญมากทีเดียวถ้าเคลื่อนจากพระวินัยแล้วก็เท่ากับเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปเพราะฉะนั้นพระเราจึงแน่นหนามั่นคงอยู่พระวินัยอย่างอื่นเรื่องอ่านเรื่องทำก็ผู้ไม่เคยเดินยังคงก็มีนะแล้วก็พูดพวกเพื่อนของเราดีแหละเราเรียนหนังสืออยู่มันจะเป็นตามนิสัยนั่นแหละเรียนหนังสือก็ไม่เคยลดละนะสมาธิภาวนาไม่เคยแต่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะไปกับหมู่กับพวกกับเพื่อนพวกลีนพวกข้ามด้วยกันพูดหยอกเล่นกันเวลาในวงของพระแต่จะพูดเรื่องภาวนาไม่ได้นะไม่พูดเลยทั้งที่ทำอยู่เป็นประจำเรียนหนังสือเราไม่เคยลดละนะภาวนาทำอยู่คนเดียวไม่ให้ใครทราบนะเรื่องภาวนานี้ไม่พูดเลยเรื่องอื่นพูดได้หมดแล้วเพราะมันพวกเลี้ยงพวกข้างอย่างเดียวกันถ้าไปพูดภาวนามันแย่กันเข้าใจมันพูดหยอกเล่นกันเนี่ยแขนซ้ายกันขวาจะไปเอาโทษกับแขนใดล่ะใช่ไหมกันพวกเดียวกันพูดแย่กันธรรมดาเนี่ยจะเอาโทษเอากรรมก็ไม่ได้เราจึงไม่พูดเฉยอยู่นะเรียนหนังสืออยู่เราไม่เคยลดละนะภาวนามันเป็นอยู่ในจิตตลอดแต่เรื่องที่จะพูดออกให้เพื่อนฝูงนี่ไปเรียนหนังสือนี่ไม่เคยพูดเลยเฉยบางทีดึกลงมาลงมาด้อมมาเดินจงกรมกลางคืนจะดึกเงียบเรียนหนังสือนั่งเหนื่อยแล้วก็ลงมาเรียนแล้วมาเดินจงกรมเดินก็มีเพื่อนเดินว่าทำอะไรไอ้เราก็เผลอไปไอ้เราก็ดีเพราะว่าเดินจงกรมอยู่เออจะไปสวรรค์นิพพานตอนนี้หรือจะออกกันสักก่อนนอนสักก่อนน่าเห็นไหมเราก็เอาแล้วนั่นมันพูดเล่นเนี่ยจะไปจับผิดจะถูกกับมันอะไรได้ล่ะพวกนี้พวกบ้าเราก็เลยต้องหลบบ้าแล้วตั้งแต่นั้นต่อไปลงประเดินโยกมนี้เพื่อนฝูงมาเห็นทำอะไรว่าเปลี่ยนบรรยากาศเหนี่ยแก้ไปเสียมันจะว่าเดินโยกมเปลี่ยนบรรยากาศไม่งั้นมันแย่เอาในเรื่องภาวนาเราจึงไม่พูดมีความยิ่งย้อนต่างกันบางองค์ไม่เคยภาวนาเลยแต่หลักพระวินัยต้องแบบเดียวกันผิดไม่ได้ลังเกียจกันทันทีเลยพระวินัยจึงเป็นหลักเกณฑ์ของพระชีวิตของพระอยู่กับพระวินัยจะมาทำผิดพลาดให้เห็นไม่ได้ถ้าผิดพลาดด้วยความเผลอความรู้เท่าไม่ถึงการไปได้ยินอย่างผิดพลาดด้วยอรจิตานี้รังเกียจกันตลอดนี่ไม่ได้ขับหนีเลยไม่อยู่เพราะเป็นของเรื่องลามกมากทีเดียวนี่ละพระชีวิตของพระอยู่ได้กันด้วยพระวินัยนะถ้าอ่อนพระวินัยไม่สนิทแม้แต่วัดเดียวกันก็ขับออกเลยไม่อยู่นี่ชีวิตของพระเครื่องวัดของพระอยู่ตรงนี้วันนี้ก็พูดเรื่องอะไรต่ออะไรละไปเรื่อยๆเลยพูดไม่ทราบว่าใครมาจากไหนจากไหนก็เป็นลูกของพระพุทธเจ้าเหมือนกันละฟังเสียงธรรมเสียงธรรมก็แล้วกันนะเทศอัดเทศธรรมให้ฟังเวลานี้จิตใจของชาวพุทธเราในเมืองไทยนี้เป็นชาวพุทธมากต่อมากมักจะทำลายสิ่งที่ดีงามและส่งเสริมสิ่งที่เลวร้ายขึ้นมาโดยลำดับลำดาให้ดูหัวใจของตัวทุกคนเวลานี้เป็นอย่างนั้นนะถ้าสิ่งใดดีงามควรที่จะรับการบำรุงส่งเสริมขึ้นไปอย่าถ่ายภาพนะเวลาเทศนะเวลาเห็นผู้ดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมักจะดูถูกยามพูดแย่พูดแทงอะไรต่างๆนานานี่เป็นการทำลายความดีมักเป็นอย่างนั้นชาวพุทธเราเวลานี้กำลังส่งเสริมนรกจกเปรตความสกปรกเลวร้ายออกจากหัวใจออกมากระบายทางกายวาจาความประพฤติแล้วค้าเข้ากันไปด้วยความเลวร้ายต่างๆมีเยอะเวลานี้ผู้ที่จะมีความดีงามอะไรเลยต้องหลบๆซ่อนๆนะพวกอุบาทนี่มันพิลึกมันหนาแน่นเลยความดีทั้งหลายเลยจะไม่มีเหลือในประเทศไทยแล้วนะมันจะทำลายของดีส่งเสริมของชั่วนะเวลานี้ดูกันทุกคนเป็นอย่างนั้นซะมากนะคนที่จะไปส่งเสริมผู้ดีให้หนาแน่นมันคงขึ้นไปไม่ค่อยมีแล้วไม่มีจะเหยียบย่ำทำลายลงไปในสิ่งที่ดีงามทั้งหลายแล้วส่งเสริมที่โสกโปกรกลุงลังนั้นขึ้นไปเรื่อยๆนี่เมืองไทยเราจะเป็นทะเลแห่งความโสกโปกนะเลวร้ายไปหมดนะถ้าต่างคนต่างหันหลังให้พุทธเจ้าแล้วเอาเถอะ
ใครจะเก่งขนาดไหนก็เก่งไม่มีทางถ้าเดินหันหน้าพระพุทธเจ้าน้อมรับอัตธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วไปปฏิบัติตนเมืองไทยเรานี่เป็นเมืองถูกต้องร่มเย็นไม่เป็นอื่นธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกให้ผิดไปไม่มีมีแต่สอนให้ถูกต้องดีงามทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นจึงให้เรากันปฏิบัติเวลานี้มักจะทำลายสิ่งที่ดีงามทั้งหลายเรื่อยๆไปที่ไหนที่ไหนมักจะเป็นอยู่เสมอส่งเสริมสิ่งที่ชั่วช้าละโมกขึ้นมีตั้งแต่พูดไปแบบนั้นเป็นบ้านะเรียกบ้ายศบ้าลาภบ้าอำนาจบ้าหลวงไปลืมเนื้อลืมตัวล้วนแต่จะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นที่ทำลายของดีนะของดีมันท่านไม่ได้ทำลายผู้ใดท่านส่งเสริมแต่ความดีงามไปเรื่อยไปเหยียบย่ำทำลายสิ่งที่ดีงามทั้งหลายให้เสียไปมีมากนะเวลานี้ยิ่งหนาแน่นขึ้นทุกวันเสียธรรมนี่จับให้ไม่มีเอียงมีเอียงธรรมผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกนี่เราดูโลกเราก็ดูมาตลอดเราพูดจริงๆตั้งแต่ก่อนดูหัวใจเรากิเลสกับธรรมฟาดกันบนหัวใจไม่ได้มองหน้ามองหลังดูตั้งแต่กิเลสกับธรรมฟาดกันเท่านั้นว่าจะเป็นเวลา9ปีเต็มมันกิเลสม้วนเสื่อลงไปแล้วที่นี่จึงได้พิจารณาที่ออกหมดล่ะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะไม่รู้ได้ไงเมื่อออกก็รู้ใจที่เป็นนักรู้ออกไปออกด้วยความรู้มันต้องรู้ผิดถูกชั่วดีต้องรู้เวลานี้พากันส่งเสริมความชั่วช้าละโมกมากขึ้นมากขึ้นนะคนจะส่งเสริมความดีมีน้อยมากทีเดียวอันนี้นะให้ชาวพุทธเราควรพิจารณาอย่าเป็นบ้าตื่นยศตื่นลาภตื่นอำนาจบาดหลวงป่าเถื่อนมันจะสามารถทำลายโคตรแทรกไปหมดนะจะไม่มีอะไรเหลือถ้าไม่ใช่ศีลธรรมแล้วไม่มีอะไรที่จะดีแล้วถ้าอำนาจของกิเลสไม่มีทางยิงไปได้ก็ยิงไปอย่างว่านะเหมือนอึ่งอ่างกับบัวอึ่งอ่างกับบัวเป็นไงอึ่งอ่างมันตัวเล็กๆวัวมาหากินที่นั่นวัวมันตัวใหญ่ขนาดไหนแล้วก็รู้แล้วอันนี้เวลาแม่ก็หากินว่างั้นมากินมาพูดให้แม่ฟังไว้แม่ตัวจับตัวถึงมานี่ตัวใหญ่มาเนี่ยเกือบเหยียบหัวหนูนะว่าเขาพูดกับแม่เขาว่าหนูเราเอาภาษาที่มาพูดนะเกือบเหยียบหัวหนูมันใหญ่ขนาดไหนโอ้โหใหญ่มากแม่ว่าแม่ก็เลยพองขึ้นดิพองตัวขึ้นถึงอ่างนั่นแหละพองตัวขึ้นมันใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดนี้ไหมโอ้ใหญ่กว่านี้แม่ว่าพองขึ้นใหญ่ขนาดนี้ไหมเท่านี้ไหมโอ้ที่นี่พองไปพองมาท้องแตกอึ่งท้องแตกนั่นเห็นไหมล่ะอึ่งอ่างอย่าไปพองตัวเกินไปมันจะท้องแตกนะนี่แหละเป็นบ้ายศบ้าลาภบ้าสรรเสริญเยินยอเป็นบ้าอำนาจเนี่ยสำคัญมากถ้าลงเป็นบ้าอำนาจนี้ไม่ได้มองดูใครนะมองดูแต่ตัวเองนี่อำนาจบ้าอำนาจป่าเถื่อนเป็นอย่างนี้นะเวลานี้เมืองไทยเรากำลังเป็นนี่เราเอาทำไปจับนะเราไม่ได้มาดูถูกอย่าย่ำทำลายผู้หนึ่งผู้ใดโดยหาเหตุผลไม่ได้เอาทำจับดูความเคลื่อนไหวของโลกเวลานี้มันเป็นยังไงมันไม่จะเหยียบกันลงเหยียบกันลงนี่กำลังเป็นนะเวลานี้มันจะเจริญไปไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้มันดีดดิ้นไปอย่างนั้นนะนี่เราทำจับตั้งแต่บัดนั้นมาเราเทศสอนโลกเราดูโลกเราดูจริงๆไม่ได้ตำหนิตีเตียนด้วยลำเอียงอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าทำสอนโลกแล้วมีแต่ความเหิมลืมเนื้อลืมตัวเป็นอื่นเป็นอ่างเดี๋ยวท้องแตกนะก็สอนถูกต้องอยู่แล้วนี่ไม่ได้ผิดไปที่ไหนสอนด้วยความถูกต้องดีงามเวลานี้เลอะเทอะนะมักทำลายของดีอะไรของดีของดีนี้เข้าไปทำลายลุมกันทำลายแยกกันทำลายทุกแง่ทุกมุมเวลานี้เป็นอย่างนั้นนะผู้ที่จะส่งเสริมความดีงามคนดีทั้งหลายให้มีกำลังจิตใจประพฤติปฏิบัติตัวเพื่อความเป็นคนดีและส่วนรวมไม่ค่อยมีนั่นเวลานี้มีแต่คอยจะทำลายความดีคนดีให้ขาดสะบั้นลงไปขาดสะบั้นลงไปเป็นอย่างนั้นนะอย่าทำลายของดีให้ทำลายของชั่วให้ส่งเสริมของดีขึ้นมาทั้งเขาทั้งเราต่างคนส่งเสริมแล้วเมืองไทยจะเจริญรุ่งเรืองเราเป็นคนด้วยกันมีหัวใจด้วยกันควรจะมองดูหัวใจกันให้รู้จักความผิดถูกชั่วดีแล้วจะอยู่กันได้นะถ้าเป็นธรรมเข้าไปแล้วไม่ลืมตัวรู้เนื้อรู้ตัวด้วยกันทุกคนนั่นแหละวันนี้พูดเพียงเท่านี้ละไม่พูดมากไม่นักละเหนื่อยแล้วเอาละพอนั่นแหละมีเท่านั้นวันนี้เทศเท่านั้นแหละ